สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วถ้าเกิดใครมีคราบอย่างนี้นะคะมีตัวช่วยที่แสนสลัดแล้วก็ไม่ทำลายพื้นผิวของกระเบื้องนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นรอยน้ำแล้วก็รอยสบู่นะคะซึ่งวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะเราไปดูวิธีการกันค่ะเราเห็นไหมรอยนะคะค่อนข้างกินลึกแล้วนะอย่างแรกนะคะเพื่อนๆต้องใช้เบกกิ้งโซดานะคะอย่างที่สองนะคะน้ำส้มสายชูเทียมค่ะวิธีการไม่ยากเลยค่ะแค่เราโรยนะคะผงเบกกิ้งโซดานะคืนว่าพื้นที่ในห้องน้ำมันจะแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะนะคะนะคะโรยทิ้งไว้นะโรยในลักษณะอย่างนี้นะคะขจัดคราบน้ำได้อยู่หมดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาต่างๆเลยไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะเสร็จนะคะหลังจากนั้นให้เทน้ำส้มสายชูลงไปค่ะมันก็จะเกิดฟองเห็นไหมมันทำปฏิกิริยากันแล้วนะคะจะมันทั้งสองอย่างเป็นของกินทั้งหมดเลยนะเสร็จเพื่อนๆทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วจากทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วนะคะให้หาจริงเรามาขัดกันค่ะทุกนี้นะคะที่มันเริ่มเมื่อกี้นะคะหายหมดเลยไม่เหลือสักนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเลยนะคะแค่นี้นะคะข้ามน้ำนะคะในอ่างล้างหน้านะคะหายหมดเลยนะคะสะอาดสะอ้านเลยนะคะเหมือนใหม่เลยนะคะก็ลองไปทำดูนะคะเป็นเคล็ดลับคู่บ้านนะคะที่เราสามารถทำเองที่บ้านง่ายๆนะคะและปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งทุกคนต้องเจอปัญหาแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กก็จะลาไปด้วยเคล็ดลับคู่บ้านเดี๋ยวนุ๊กขอตัวถูห้องน้ำต่อนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ห้อง Easy Home นำมาฝากนะคะลองไปทำดูกันนะคะแม่บ้านทั้งหลายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์คลิปดีๆเพื่อบอกต่อค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ